ที่เตรียมกายของเรานั่งให้เรียบร้อยเรียกว่านั่งแบบสมาธิดูตัวอย่างพระพุทธรูปปางสมาธิตั้งกายของเราให้ตรงนั่งหัดขยับดูให้มันเรียบร้อยมาได้ความพอใจว่าเรานั่งเรียบร้อยแล้วกายเราสำรวมแล้วไม่มีภัยไม่มีอันตรายเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวเนื่องโดยอย่างอื่นเราปล่อยวางได้ในส่วนกาย วาจานั้น มีสติสำรวมหยุดพูดสนทนาปราศัยกันชั่วคราวแล้วสำรวมใจใจเมื่อสำรวมแล้วเรียกว่าอบรมได้รับการอบรมคือเรามีสติคอยสำรวมให้เรานึกระลึกสิ่งที่เกิดประโยชน์อันเป็นสรณะที่พึ่งของเราให้รวบรวมคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาไว้อยู่ที่ใจของเราดวงเดียวประชุมอยู่ในใจของเราเมื่อเราระลึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วให้ระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวการระลึกพุทโธเพราะเหตุใดจิตใจของเราถ้าไม่มีพุทโธเป็นเครื่องระลึกเครื่องอยู่แล้วใจของเราก็จะเลื่อนลอยไปทางอื่นเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องระลึกพุทโธพุทโธเป็นเครื่องหมายระลึกรู้เพื่อไม่ให้หลงลืมไปตามอารมณ์อื่นๆเพราะพุทโธก็เป็นชื่อของผู้รู้แล้วถ้าแปลเอาเนื้อความเป็นภาษาของเราก็คือเป็นเครื่องเตือนใจของเราให้รู้ให้รู้คือรู้ตัวนั่นเองเพราะสตินี่อันเดียวเมื่อระลึกรู้ตัวแล้วเราก็ปล่อยวางอย่างอื่นภายนอกได้ถ้าเราลืมตัวแล้วเราก็ไปติดอยู่อารมณ์ภายนอกไปหลงอยู่อารมณ์ภายนอกเราก็ไม่ได้รักษาคุ้มครองตัวของเราเพราะความดีและไม่ดีความสุขและทุกข์ไม่ได้อยู่ภายนอกเวลาเราได้รับทุกข์นั่นทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจเวลาเรามีความสุขความสุขก็ต้องเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้าใจของเรามีความสุขแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถึงภายนอกจะเดือดร้อนวุ่นวายแต่ใจของเรามีความสุขเราก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้ใจของเรามานั่งดูใจของเราให้ใจตั้งมั่นอยู่ในความดีเรียกว่าสมาธิคือตั้งมั่นไม่ให้เปลี่ยนแปลงออกจากความดีความดีนั่นมีลักษณะอาการรู้ตัวเป็นลักษณะไม่ปล่อยให้เกิดความประมาทเลิ่นเล่อเผลอตัวรู้ความดีของเราที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เรานั่งให้ดีเรียบร้อยกันระลึกพุทโธพุทโธกันระลึกให้ดีแต่งความดีใส่ใจของเราใจของเราเราแต่งให้ดีเมื่อมันแต่งไม่ดีแต่ก่อนใจของเราเป็นกลางกลางแต่ถ้าเอาสิ่งที่ไม่ดีมาใส่ใจของเราก็เลยใจไม่ดีไปด้วยเหมือนกับน้ำแต่ก่อนมันก็มีสีกลางกลางมีรสกลางกลางไม่เปรี้ยวไม่เค็มไม่หวานไม่ฝาดไม่ขมสีก็สีกลางกลางไม่ดำไม่แดงไม่เป็นอย่างอื่นแต่เมื่อเอาสิ่งไหนมาใส่แล้วมันก็เป็นน้ำไปเป็นอย่างนั้น
ราะฉะนั้นเมื่อใจเป็นกลางกลางมันเอาความไม่ดีมาใส่มันก็เป็นกลายใจนั่นกลับกลายเป็นใจไม่ดีแต่เราเอาสิ่งที่ดีมาใส่ใจของเราก็เป็นใจที่ดีทีนี้เรามานั่งสมาธิเราก็เลือกเราจะเอาใจไหนใจดีกับใจไม่ดีส่วนใจไม่ดีนั้นก็นำทุกข์นำโทษนำเวรนำภัยมาสู่ตัวของเราเราอยากได้ไหมถ้าเราไม่อยากได้เราก็อย่าไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งในเรื่องไม่ดีอย่าไปหาสิ่งที่ไม่ดีมาใส่ใจของเราถ้าเราเห็นว่าเราชอบความดีเพราะความสุขทั้งหลายล้วนแต่มาในรูปแห่งความดีความดีอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ใดจิตใจของบุคคลผู้นั้นย่อมมีความสุขย่อมมีความเจริญในชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแต่งความดีให้มีขึ้นในจิตใจของเราให้มันได้เมื่อเราแต่งความดีใส่ใจของเราแล้วเราก็จะได้ห่างจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำเราทำแต่ความดีเหมือนกับเราทั้งหลายกำลังทำความดีถึงแม้ว่าร่างกายจะได้รับความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่จิตใจของเราดีก็ไม่รู้สึกว่าความเหนื่อยนั้นมันก็หมดหายไปเองมันหมดไปเองถ้าหากเราไม่ระลึกถึงความดีแล้วการกระทำสิ่งใดๆมันก็ทำไม่ได้กลัวจะเหน็ดเหนื่อยลำบากแต่เมื่อเราพอใจทำด้วยจิตใจอันดีด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเหมือนกับความเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะสิ่งที่ยากก็เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นสิ่งที่หนักก็เป็นของเบาไม่เหลือวิสัยเราแต่งได้ความดีขอให้จิตใจของเราดีสามารถจะมีพลังความดีนะในครับด้านในกายของเราดีได้ให้คำพูดของเราเป็นคำพูดที่มีค่ามีราคาขึ้นได้ให้สิ่งที่แวดล้อมสมบัติในโลกนี้ก็กลายเป็นสมบัติที่ดีอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในที่ดีนั่งที่ไหนก็ได้นั่งในที่ดีนั่งที่ดีแล้วก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะเมื่อพระองค์มาแต่งกายแต่งใจของพระองค์ได้ดีแล้วนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีกายของพระองค์มีความสุขแล้วนั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขไปที่ไหนก็มีความสุขคนอื่นทำไมไม่มีความสุขเหมือนพระองค์แล้วก็เกิดอยู่ในโลกอันเดียวกันในพิภพอันเดียวกันในจักรวาลอันเดียวกันในท้องฟ้าอันเดียวกันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อันเดียวกันทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้สงบเป็นผู้สะอาดเป็นผู้บริสุทธิ์โดยดูมีขันธ์ห้าเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับเราทำไมพระองค์จึงเป็นผู้มีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีจิตใจสะอาดนี่ก็เพราะจิตใจของพระองค์มามีสมาธิได้นั่งเลือกการนั่งภาวนาคือนั่งเลือกเอาใจที่ดีนั่นเองอันไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งเพราะฉะนั้นเรามานั่งสมาธิระลึกพุทโธพุทโธตรงไหนไม่ดีก็ไม่เอาผ่านไปผ่านไปสิ่งไหนทุกข์เราก็ผ่านไปทำใจของเราให้ดีเมื่อใจดีมีลักษณะความสงบความวิเวกใจไม่ดีมีลักษณะความฟุ้งซ่านความรำคาญความเกลียดความคร้านง่วงเหงาหานอนหนักหน่วงไม่ตั้งมั่นนี่ลักษณะใจไม่ดีลักษณะใจดีนั่นทำจิตใจของเราให้สงบให้ผ่องใสให้สะอาด
พราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามทำจิตใจของเราให้ดีสิ่งไม่ดีมีทั่วไปทั้งภายนอกทั้งภายในถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วมันก็จะหวั่นไหวมันจะทำลายความผ่องใสทำลายความสะอาดทำลายความสงบสุขของเราเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้สละสิ่งที่ไม่ดีจาโคสิ่งที่ไม่ดีที่ใครๆก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าสอนให้สละให้ปล่อยวางนี่จะได้เรียกว่าจาโคปฏินิสโกเสียสละบริจาคอนาลโยไม่กังวลไม่ต้องเป็นห่วงรำพึงรำพันเพราะสิ่งนั้นไม่ดีให้รู้ว่าสิ่งไม่ดีจริงๆเราก็สามารถที่จะละได้แต่ถ้าหากว่าเราหลงสำคัญสิ่งที่ไม่ดีสำคัญเป็นสิ่งที่ดีนั่นหลงเหมือนกับตะวันออกอยู่ติดทิศตะวันออกอยู่เสมอตลอดวันแต่เมื่อเราหลงแล้วสำคัญว่าออกทิศใต้ว่างสำคัญว่าตกไปทิศเหนือว่างสำคัญว่าตกทิศใต้ว่างออกทิศเหนือว่างนั่นถ้าอย่างนั้นมันหลงแล้วตะวันมันไม่เคยออกทิศเหนือทิศใต้มันก็ออกไปทางตะวันตกแล้วออกทางตะวันออกตกไปทางตะวันตกแต่ถ้าเราหลงแล้วมันสำคัญผิดอย่างนั้นไม่เชื่อเหมือนกันถ้าเราหลงแล้วสำคัญสิ่งที่ดีสำคัญว่าไม่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสำคัญว่าดีทางที่ถูกสำคัญว่าทางผิดเห็นทางที่ผิดสำคัญว่าทางถูกเลยไปแต่ทางที่ผิดเดินไปอะไรก็ไม่เห็นไม่ถึงสักทีนี่ความหลงมีลักษณะอย่างนี้เราไปตามทางนั้นแหละไม่ใช่ว่าหลงทางไม่ใช่ว่าเราเข้าป่าก็ไปตามทางแต่ไม่ใช่ทางที่เราต้องการอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เรากระทำก็เหมือนกันเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่มันรู้ไม่ถูกความประสงค์เห็นไม่ใช่ทางเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทางที่ถูกความประสงค์เพราะฉะนั้นเราต้องนั่งคัดเลือกให้มันชัดเอาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาเป็นเนติแบบฉบับเป็นบรรทัดฐานเป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งจะทำอะไรก็ต้องพึ่งกายก็ต้องพึ่งพระธรรมจะพูดอะไรก็ต้องระลึกถึงพระธรรมเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งยืนในร่องรอยให้เป็นธรรมในคำพูดทำอะไรให้เป็นธรรมในการกระทำคิดนึกอะไรได้เป็นธรรมในทางคิดนึกต้องมีพระธรรมเป็นที่พึ่งถ้าเรากำกับที่นี่แล้วเราก็จะได้ที่พึ่งอันเกษมได้ที่พึ่งอันอุดมที่พึ่งอันสูงสุดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยึดหลักให้จิตใจของเราตั้งมั่นในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ให้ทำแต่ความดียึดแต่ความดีไว้ความดีที่เราได้สั่งสมอบรมปฏิบัติไปในใจนี่แหละเป็นที่พึ่งทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าทั้งยามปกติและทั้งยามเมื่อเวลามีเหตุเกิดขึ้นเวลาเจ็บป่วยก็ดีเวลาใกล้จะตายสิ้นชีวิตก็ดีนั่นเราจะได้ที่พึ่งอย่างประเสริฐพึ่งได้ทั้งปัจจุบันพึ่งได้พึ่งได้ทั้งในอนาคตเบื้องหน้าแล้วติดตามเราไปด้วย
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ติดตามของคนอื่นตัวอย่างเหมือนกับเรามาอเมริกาอย่างนี้แหละเราได้สะสมความรู้วิชาความรู้ใดๆไว้ในใจของเราเรามาก็ติดตามมาทั้งหมดแต่ไกลแสนไกลก็ตามไม่ได้เหลืออยู่ในบ้านแม้แต่นิดเดียวความรู้ของเราสมบัติในทางใจของเรามาหมดเลยไม่ต้องแบกไม่ต้องหามเราเดินก็เดินด้วยเรานั่งก็นั่งด้วยเรานอนก็นอนด้วยเราไปที่ไหนก็ติดตามเราเหมือนกับเงาตามตัวนั่นส่วนพระธรรมสมบัติที่เราได้อบรมไว้ในจิตใจของเราก็เหมือนกันติดตามเราอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนสมบัติอย่างอื่นสมบัติอย่างอื่นถ้าเราไม่เก็บไม่แบกไม่หามไม่นี่ไปแล้วมันก็ไม่ตามไปพึ่งไม่ได้เสมอไปตลอดเวลาบางทีก็เขามาขู่ข่มเหงเอาไปก็เลยติดตามเขาไปไม่ได้โต้เถียงกับใครใครใครจะเอาไปเป็นเจ้าของก็ได้ทั้งนั้นนั่นเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมในธรรมสมบัติอย่างนี้พระองค์จึงสอนให้เราทั้งหลายสละความสุขพอประมาณในทางอมิตรแล้วมาบำเพ็ญความสุขมั่นคงถาวรธรรมสมบัติคือสมาธิจิตภาวนาถ้าเราทั้งหลายเพียรพยายามรักษาจิตภาวนาของเราให้รวบรวมกำลังความดีไว้ในใจอันเดียวให้เกิดความวิเวกเกิดความสงบเกิดความตั้งมั่นอยู่ในความสงบความสุขก็อยู่ตรงนั้นความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ก็อยู่ตรงนั้นเที่ยวหาดูแต่ความสุขที่ไหนมีเขาขึ้นไปโลกพระจันทร์เราไม่เห็นได้ความสุขไปที่ไหนเขาก็ไปหมดแหละผลที่สุดก็มาวุ่นวายทะเลาะกันอยู่ในโลกนี่แหละไม่เห็นได้พบความสุขไม่เห็นใครแต่ดีแต่ดีเพราะการเที่ยวด้วยยานพาหนะอย่างอื่นด้วยทรัพย์สมบัติอย่างอื่นด้วยความดีอย่างอื่นแต่ส่วนโลกุตระที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสด็จไปอริยสาวกทรงเสด็จดำเนินไปตามพระองค์ท่านไม่ได้กลับมาวุ่นวายอยู่ในโลกนี้อีกท่านได้ถึงซึ่งความสุขอันเกษมอุดมจริงๆยังมีความสุขอันเพียงพอไม่กลับโหยหิวมาอีกให้เกิดความอยากเกิดความดิ้นรนอีกมีความพอแล้วเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรจะพยายามให้ถึงความสุขชนิดนั้นได้ความสนุกสุขชนิดนั้นมาเป็นสมบัติของเราให้เราได้เป็นเจ้าของความสุขเช่นนั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับสาวกของพระองค์เพราะความสุขในส่วนนี้เป็นของทั่วไปถ้าใครมีกำลังสามารถดำเนินเดินตามไปถึงแล้วย่อมสามารถจะกอบโกยเป็นสมบัติของตนได้รับความสุขอันเพียงพอมีความสุขอย่างมั่นคงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามสำเนียกศึกษาและปฏิบัติตามเมื่อโอกาสอันดีมีอยู่ในตัวของเราในเวลานี้เวลานี้เป็นโอกาสดีเหลือเกินโอกาสดีเช่นนี้หายากเดี๋ยวเราจะเสียใจภายหลังเวลาเราแก่ไปกว่านี้ตาก็มืดแล้วเราก็เสียใจภายหลังเมื่อตาดีเรายังไม่ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเวลากำลังวังชาดีเราก็ไม่ได้มาศึกษาอบรมสิ่งเหล่านี้ไว้พอถึงเวลานั้นทำอะไรไม่ได้นึกอยากทำก็ทำไม่ได้ได้จากความเสียใจพึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนประเภทที่ได้เสียใจภายหลังเลยเราควรทำอะไรให้ได้รับความอิ่มใจเสมอไป
ตลอดไปในชีวิตของเราการทำงานสิ่งใดผิดพลาดใดรับความเสียใจในภายหลังไม่ดีเลยบัณฑิตควรตำหนิหรือแม้แต่เราเองก็ควรตำหนิตัวเราเองว่าเราทำงานผิดพลาดเสียใจภายหลังเพราะฉะนั้นเราควรใช้สติสมาธิปัญญาให้หนักแน่นลึกซึ้งแล้วพยายามทำสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์อย่าให้ผิดหวังชีวิตของเราที่มีอยู่เราได้โอกาสอันดีแล้วเราควรสร้างความดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นเราสร้างที่ไหนก็สร้างได้ส่วนสิ่งที่ดีนั้นจะต้องมีครูมีอาจารย์ต้องมีสถานที่ต้องมีหลักมีฐานเราก็ต้องมีเวลาหรือเราก็ต้องมีโอกาสเราก็ต้องมีเป็นผู้ที่มีฐานะมีเวลาเพียงพอที่จะทำได้มีหูดีมีตาดีมีกำลังวังชาดีมีความเป็นอยู่พอที่สามารถที่จะสร้างความดีได้นะเวลานี้เราพร้อมแล้วที่จะสร้างความดีได้ไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราพยายามทำเพราะความดีเป็นคู่กับชีวิตชีวิตของเรามีความดีกำกับอยู่ด้วยสับใดก็ชื่อว่าชีวิตของเราก็เป็นอยู่ด้วยดีมีคุณธรรมมีคุณสมบัติชุบเลี้ยงธนุบำรุงให้สดใสสดชื่นด้วยความดีด้วยความสุขเราจะเอาอย่างไรชีวิตที่วุ่นวายทะเลาะวิวาทกันแก่งแย่งกันอยู่ตลอดเวลาเคร่งเครียดมึนเมาอยู่ตลอดเวลามัวเมาลุ่มหลงชีวิตนั้นถ้าเราสอดส่องพิจารณาดูสิมันจะไปมีความมั่นคงแค่ไหนเพียงไรในชีวิตของเราเราจะพึ่งได้ขนาดไหนถ้าหากจะทำเช่นนั้นพึ่งได้แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้หนึ่งในชีวิตแบบโลกมีทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ไม่เคยออกปากว่าชีวิตประเภทนี้เป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันมั่นคงเลยมีแต่เรื่องกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะมีผู้เอาใจใส่ถึงแม้ว่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างถึงอย่างนั้นก็เป็นเครื่องหนักอกหนักใจในการบริหารในการคุ้มครองในการภาระธุระต่างๆทำให้กระทบกระเทือนมัวหมองวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงเห็นว่าอยู่ในกองทุกข์เป็นภาระอันหนักเมื่อพระองค์ออกจากสลัดออกสิ่งเหล่านั้นแล้วพระองค์มามีชีวิตอยู่แบบในการในทางธรรมอบรมทางจิตใจรักษาจิตใจไว้ให้ดีเมื่ออบรมจิตใจมีกำลังได้ดีมีปัญญาดีไม่หลงสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถครอบงำได้แล้วชีวิตของพระองค์จิตใจของพระองค์ก็เป็นอิสระเหลือสิ่งเหล่านั้นนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถมาปรุงมาแต่งมาบังคับท่านได้ท่านไม่มีอะไรก็นอนอยู่ในร่มไม้ก็มีความสุขนอนอยู่ในป่าก็มีความสุขไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวพระองค์ก็ว่ามีสุขหนอสุขหนออริยสาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติไปถึงนั่นแล้วในขั้นนั้นแล้วพวกองค์ก็ว่ามีความสุขไม่มีใครเลยจะปรารถนามาอยู่ที่โลกเขานิยมชมชอบว่ามีความสุขแต่ท่านกล่าวเห็นว่าเป็นภาระอันหนักกระทบกระเทือนใจแสนสาหัสถ้าหากโลกนี้มีความสุขแล้วทำไมทะเลาะกันทำไมตีกันทำไมด่ากันทำไมวิวาทกันทำไมยาร่างกันทำไมจึงฟ้องร้องกันถ้ามีความสุขจริงแล้วความสุขไม่ได้ทำให้คนทะเลาะกันล้วนแต่ทุกข์ทางนั้นเพราะเหตุนั้นมีแต่ธรรมเท่านั้นทำให้คนมีความสุขอย่างมั่นคงทำให้คนมีความเย็นมีความสะอาดบริสุทธิ์
เหมือนกับเราทั้งหลายมาอยู่ประพฤติธรรมต่างคนต่างสำรวมกายต่างคนสำรวมวาจาต่างคนสำรวมจิตใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยมีชีวิตอันเดียวกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราเห็นได้ชัดยิ่งแต่เราอบรมจิตใจของเราให้มีธรรมะสะอาดบริสุทธิ์ได้จะมีความสุขขนาดไหนจะชื่นฉ่ำไปด้วยความสุขขนาดไหนถ้าเราอยากทราบก็เอาอบรมจิตใจให้สงบเราจะรู้ความสุขในทางธรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นพยายามปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ระลึกสิ่งที่ดีคือพุทโธตั้งใจระลึกพุทโธหายใจเข้าพุทออกโธก็ได้แต่ให้เข้าก็ดีให้ออกก็ดีไปด้วยอย่าให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญปรุงมาในจิตในใจของเราให้ปรุงแต่ความเย็นความสบายสายใจของเราหายใจให้สบายนั่งให้สบายเราต้องการความสุขความสบายนั่งให้สบายต่อไปจนสมควรแก่เวลา